กูรูวันนี้ของเรานะคะนานาอยู่กับเชฟประจวบนิรังสรรค์ค่ะคุณขากูรูชื่อดังของเราสวัสดีค่ะเชฟสวัสดีครับเชฟขาวันนี้จบของหนูเนี่ยเป็นตัว L Lemon ได้ข่าวมาว่าคุณเชฟเนี่ยจะทำเมนูข้าวเมนูนึงแล้วก็เครื่องดื่มชื่นใจเมนูนึงครับครับทำสองเมนูจากมะนาวเมนูอาหารข้าวของเราจะมาจากไก่ย่างซอสครีมมะนาวโอ้โหไก่ย่างซอสครีมเลมอนใช่ไหมครับมะนาวเหลืองของเรานั่นเองไก่ย่างก็เป็นสูตรหมักสูตรพิเศษด้วยมาดูขั้นตอนการทำกันดีกว่าค่ะคุณขาเชฟขาเมนูนี้นี่มีแรงบันดาลใจมาจากอะไรก็เหมือนกับเรากินไก่ย่างหรือไก่ปิ้งทั่วๆไปไก่ปิ้งอะล่ะเวลาจะปิ้งไก่หรือหมักไก่เนี่ยนะคุณง่ายที่สุดลองใช้ผงหมักไก่ตราโลโบนะจ๊ะเป็นซอสผงง่ายสะดวกมากนี่ซองแบบนี้นะคะตัดโรยให้ด้วยนะคะสปริงโคลพร้อมไหมคุณเชฟเดี๋ยวกลับได้หนูเคยเอาซอสผงตัวนี้มาทำเป็นแบบคอหมูย่างครับอุ้ยเชฟอร่อยมาก ใส่แค่น้ำตาลปี๊บลงไปนิดเดียวเองนะคุณเชฟไม่ต้องปรุงอย่างอื่นเลยอ่ะครับผู้ตายอร่อยเหลือเกินนี่นะคะอย่างนี้พอไหมคะพอละเราก็จะนวดนวดก่อนหนูขออนุญาตเพิ่มกะทิได้ไหมใช่ใส่กะทิใส่เอาไว้ชำข้นหอมมันเหมือนกะทิคั้นสดไม่ต้องเสียเวลาคั้นเองอัมพวากะทิร้อยเปิดเต็มว้าวแต่กะทิลงไปหมักนิดนึงค่ะแล้วเวลาย่างอ่ะคุณอยากให้เนื้อสัตว์เรายังฉ่ำอยู่เนี่ยนะคะเคล็ดลับของเราใส่น้ำมันไปหน่อยค่ะครับทั้งตอนหมักแล้วก็ตอนจีหรือตอนย่างเนี่ยนะคะรับรองเลยว่าเนื้อสัตว์ของคุณจะยังฉ่ำสีสวยเงาแล้วก็ชื้นชุ่มชื้นนี่นะคะน้ำมันรำข้าวตรามรกตค่ะเชฟนวดจนพอเข้ากันแล้วเนี่ยนะคะเดี๋ยวเราจะย่างเนื้อไก่ของเรากันค่ะความร้อนสูงๆแบบนี้น้ำมันรำข้าวขวดนี้ทำได้หมดเลยทอดจะผัดจะย่างเนี่ยนะคะสกัดจากรำข้าวและจมูกข้าวอุดมไปด้วยวิตามินและสารต้านอนุมูลอิสระจ้ะนี่นะจ๊ะนี่เราใช้กระทะย่างแบบนี้ไฟแรงๆแบบนี้แหละของย่างคือใช่เลยแล้วไก่เป็นเนื้อสัตว์สุกง่ายอ่ะแล้วสีจะขึ้นมาแบบสวยน่ากินเราก็จะใช้เวลาคือดูลักษณะสีของเนื้อที่เราจะทอดหรือจะปิ้งหรือจะย่างแล้วเราก็จะเผยดูหรือด้านดูถ้ายังไม่ถูกใจว่าสวยเราก็อย่าเพิ่งไปพลิกกลับเพราะปกติเราจะเห็นว่ามันจะไหม้แล้วก็จะกลับอันนั้นน่ะพอชิ้นที่เราจะกลับอีกครั้งน่ะแต่นี้มันจะไม่มีแล้วไม่มีสีแล้วใช่เพราะว่ามันจะมีความชื้นออกมาแทนที่จะแห้งแล้วก็จะมีสีเราอยากได้สีเขาเราก็ใจเย็นนิดนึงแอบส่องค่ะนิดนึงหมายอย่างนะหมายอย่างนะอย่างเงี้ยเราค่อยพลิกขาวยกตัวอย่างชิ้นนี้โอ้โหตัวอย่างนะเขาแค่พลิกยกตัวอย่างเฉยเขายังไม่กลับจริงๆก็ย่างอย่างชิ้นไก่เป็นเนื้อล้วนๆตัวนี้คือมันนุ่มดีอยู่แล้วเพียงแต่ทอดให้สุกหรือย่างให้สุกเนี่ยก็อยู่ประมาณสัก5หรือ6นาทีแค่นั้นเองแต่ถ้าถามว่าเกินกว่านั้นเราจะใช้ไฟอ่อนอย่างตามที่เราไปเห็นบางทีเนื้อไก่เนี่ยน้ำมันก็จะไหลลงมาก็จะเหมือนกับความหวานตัวนั้นมันเราไม่ได้ทานใช่แล้วมันก็จะมีทฤษฎีอาหารอีกแบบหนึ่งเขาว่าเขาจะใช้มือกดอันนี้เป็นความชำนาญของพ่อครัวหรือเชฟที่เขาอยู่แผนกกริลจะย่างเนื้อย่างปลาย่างหมูย่างไก่ทุกอย่างเอาเชฟตอนเด็กๆเชฟก็สอนหนูแบบนั้นนะเขาก็จะใช้นิ้วเนี่ยกดลงไปในกล้ามเนื้อที่เป็นส่วนกลางใช่เชฟสอนหนูจับด้วยอันนั้นก็จะเป็นลักษณะบอกว่าเปรียบเทียบว่าไอ้นี่แลนะนี่ครึ่งสุกครึ่งดิบนะนี่หรือสุกมากๆนะอะไรอย่างนี้ใช่อันนี้จริงๆนะเนี่ยไม่ได้สอนนวดนะเชฟสอนจับเนื้อสัตว์ว่าแบบสุกแล้วจับอย่างนี้ครับจับอย่างนี้ครับอย่างเงี้ยน่ะเห็นไหมเอาแล้วอันนี้คือสุกยังคะยังไม่ได้สุกถึง 100% ยังไม่ 100% อุ้ยชิ้นนั้นใช่เลยมันต้องเกรียมๆนิดนึงนะเชฟเนาะครับครับก็สุกได้ที่แล้วโอ้โหโอ้โหได้แบบนี้แล้วเรามาทำครีมเลมอนกันครับหลังจากได้ไก่ย่างหน้าตาน่ารับประทานแล้วต้องทำซอสครีมเลมอนครับหนูใส่เมเนสก่อนนะคุณเชฟใส่เยอะไหมคะใส่พอไหมคะพอละพอนะคะอ่ะขั้นตอนต่อไปนะคะน้ำเลมอนนะคะน้ำมะนาวเหลืองจากนั้นคุณเชฟใส่อะไรเพิ่มคะก็จะมีเกลือพริกไทยเกลือพริกไทยตามนี้ใช่ไหมคะพริกไทยนะคะเกลือป่นนะคะน้ำตาลนิดนึงค่ะตัดรส
อุ้ยตายง่ายอย่างนี้เลยเหรอให้หนูหยิบไก่ใส่ให้เลยไหมคะได้เลยหนูช่วยนะเดี๋ยวเราจะจัดเสิร์ฟแล้วค่ะคุณได้ชอบกินเนมอนแล้วไวมากไก่นะคะ4ชิ้นมีความสุขจริงเลยทำงานกับเชฟวันนี้โอเคนี่นะคะ okay. เดี๋ยวลาดซอสเลมอนนะคะไอ้นี่เราจะใส่ขวดบีบก็ได้นะตายเขาหลอกล่อเราสลัดครีมรสมะนาวเหลืองใช่ไหมคะครับอึ๊บลงมะนาวบิดนะคะทำเล่นไปอะล่ะไก่ย่างกับซอสครีมเลมอนของคุณเชฟประจวบเรียบร้อยแล้วค่ะเมนูต่อไปนะคะคุณเชฟบอกว่ามีอีกหนึ่งเมนูเครื่องดื่มมาแนะนำแต่ว่าเดี๋ยวจะให้นานาเนี่ยเป็นคนทำเชฟบอกว่าเชฟมีเมนูเวอร์จินเลมอนโมคิโต้มาฝากกันค่ะ